ียรติประวัติของเธอครับทั้งแชมป์เดอะเรเจนด์บูพอร์ตหัวหินครับแชมป์มวยไทยในขนมต้ม5ปีซ้อนเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ3ปีแล้วก็รางวัลไหว้ครูมวยไทยดีเด่นประจำปี2562ครับแหมก็ถือว่าเก่าเกมกว่าเลยนะครับ24ปีส่วนสูงนี่ต้องบอกว่าปานหัวตัวเท่าครับ160ซมเท่ากันเดี๋ยวมาดูนะครับคนหนึ่งนี่ประเภทบูดุดันครับมุมดำขวามือท่านผู้ชมครับนั่นก็คือมาริยาขณะที่มุมขาวครับเพชรศรีนินนี่ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องครับเข่าในเหนียวในอดีตนี่ก็เคยเจอกับพญาหงอยุธยาไฟยิมมาแล้วนะครับแชมป์เควันหญิงคนแรกของเมืองไทยสำหรับทางด้านเพชรศรีนินเคยเจอคู่ชกคนเดียวกันมาครับนั่นคือไทยหงานเลทั้งคู่เนี่ยเคยเจอคู่ชกคนเดียวกันมาแล้วนะครับแต่วันนี้นี่ต้องโคจรมาเจอกันเอาครับมายกแรกจะเป็นเพชรศรีนินหรือว่ามาริยาครับติดตามกันเลยมาดูกันครับภูขาวนี่อายุน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าประสบการณ์การผ่านมวยจะดูดีกว่าลมเดิมกว่าหน่อยนะครับเดินเข้าไปครับขวาพยายามเตะจ่อครับเป็นมวยหญิงที่เรื่องของชื่อเสียงเรียงนามในประเทศไทยที่ไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับทั้งเพชรศรีนินแล้วก็มาริยามดำครับหมัดมาแล้ววงในครับล็อกดูหน่อยอีกคนก็พยายามป้ายพยายามขวางเพราะไม่ตีเนี่ยกรรมการก็รีบจับแยกเลยครับทั้งคู่นี้ก็เคยมาโชว์ฟอร์มที่ไทยไฟท์เอกของเราไว้คนละหนึ่งไฟท์ครับหรือว่าได้ลองชิมลางในแบบคาดเชือกกันแล้วมาริยาเนี่ยแหมบูดีครับไฟก่อนเนี่ยมาเร่งช่วงยก3ยก2ยก3ครับเร่งชนะไปเดี๋ยวดูครับวันนี้เจอมวยที่ครบเครื่องอย่างไม่สีนิ่มจะไปอย่างไรครับต้นต้นนี่มาริยะยังไม่เดินครับเน้นไปที่หมัดขวานี่ครับโอ้วงในโอ้ก้าวแล้วแทงครับนี่ฮะจังหวะวงในของมาริยาครับถือว่าเปิดเกมไปก่อนมาถึงก็เอาก่อนเลยครับก็ตามจังหวะของเกมนะครับนอกก็ได้ในก็ได้ครับมีให้เห็นทุกอย่างครับประเภทสวยเผ็ดดูทั้งคู่ถีบไว้ก่อนครับเพชรศรีนินพยายามเดินขยับเข้าไปเลยครับกระชับพื้นที่ดูเกมดูจังหวะแต่ว่ามาริยาครับชิงออกซ้ายหน้ามาก่อนก้าวเข้าไปเสียบซ้ายครับวงนายเอาเจาะหน้าขามาก็เจาะหน้าขาคืนครับแหมเห็นแล้วเสียวแทนเลยนะตรงนั้นอ่ะโอ้ดูว่าอาวุธทันกันครับขยับเดินต่อครับเพชรศรีนินวงนายเกาะมาเด้งตีแต่ส่วนใหญ่คู่นี้ครับพยายามที่จะเน้นในเรื่องของวงนายไปก่อนครับเรียกว่าตัดกำลังของคู่ชกครับคู่ต่อสู้ไปก่อนโอ้ศอกครับมาริยาไฟนี่วางแผนมาครับเน้นไปที่อาวุธความชัดเจนครับไม่มั่วนี่ฮะแล้วพอมีจังหวะครับพยายามที่จะไล่ย้ำเลยทีเดียวครับเหมือนเพชรศรีนินก็พยายามเอาตัวรอดด้วยการกอดไว้ก่อนเลยขยับเข้าไปครับเพชรศรีนินหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวหน่อยครับมาตามกันต่อครับที่ไทไฟอารีนาปรับในรายการไทไฟลีกครับดูจังหวะเสียบเข่าครับของทางด้านมาริยาเพชรศรีนินก็พยายามเด้งตีมกันนะครับยกแรกนี่ก็เน้นไปที่ในเรื่องของวงในทั้งคู่นี่พยายามแบบว่าออกแบบเน้นทีละภาพนะครับไม่ผีผาไม่มั่วครับมีจังหวะพยายามตั้งพยายามออกหมัดขวาครับจับได้ก็พยายามกระแทกเข้าไปนี่ก็กระแทกคืนเลยครับแต่ว่าหมัดของเนี่ยเพชรศรียกแรกผ่านพ้นนะครับคู่ที่2ครับวันนี้ขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรัมกิ้นครบเรื่องครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาละครับตามความมันกันต่อนะครับในที่2หรือว่ายกแรกในเกมยังคู่ขี้ครับดูยกนี้นี่มาริยาครับเริ่มที่จะเป็นฝ่ายขยับเดินบ้างนะครับเอาครับต่อยลำตัวทีครับมีหมัดขึ้นบนพยายามเน้นในเรื่องของอาวุธครับให้หนักแรงมากขึ้นมาริยาในวงในครับถือว่ามีประสบการณ์นะครับนี่ครับฟันศอกซ้ายทีต่อยหมัด 1-2 อีกแต่ว่าเพชรศรีนี่นี่ฝ่ายเป็นฝ่ายเดินนะครับนี่ครับเดินอัดครับแม่ขอให้แม่นหน่อยครับโอ้นี่พยายามขวางครับโอ้โหเอาซะคอเลี้ยวไปเลยนะครับเดินต่อครับเพชรศรีนินครับ
มาริยาก็คอยมีอาวุธคอยดักเอาไว้ครับวงในยังตีไม่ถนัดแต่งตัวนานกรรมการจับแยกมาก่อนครับเพชรศรีนินครับดูครับใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวเดินเร็วครับเตะขวาไปเดินเข้าหาเดินเข้าหาอย่างเดียวหมัดขวาต่อยเข้าไปครับมาริยาพยายามโต้เนี่ยศอกต่อศอกครับวงในแทงไปก่อนมาริยาเพชรศรีนินก็เสียบขวาคืนไปครับโอ้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านเพชรศรีนินในที่สำคัญเนี่ยเป็นฝ่ายเดินเข้าหาด้วยครับเอาแล้วครับเสียบเข่าซ้ายโอ้ตอนนี้มาริยาครับเจอชุดใหญ่บิดมาตีโอ้โหตอนนี้นี่เพชรศรีนินครับทำได้ดีเลยครับวงในขยับเบียดเกมต่อกดดังต่อเนื่องครับหมัดขวาวิธีนึงแล้วดูครับมาริยาก็พยายามที่จะโต้อยู่เหมือนกันครับจังหวะโอ้โดนลำตัวไปอีกแล้วดูครับตอนนี้นี่เพชรศรีนินกดดันหนักแล้วเดินเกมมาเร็วเลยนะครับเพชรศรีนินครับและจังหวะวงในพอขึ้นคอได้เนี่ยโหข้อแขนแกแข็งมากครับพาคอมาริยาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปได้เหมือนกันนะครับแข้งขวาเตะเข้าไปเพชรศรีนินหมัดขวาพยายามจะจับนายมาริยาไม่ยอมให้จับครับโอ้เริ่มที่จะต้องออกมาเต้นเหมือนกันนะครับมาริยาวยกนี้นี่มาแรงจริงครับทางด้านเพชรศรีนินโอ้โหกระแทกเข่าแต่ละดอกครับเรียกว่าสะอึกเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาพ้นไป2ยกแล้วนะครับกับคู่มวยหญิงคาดเชือกในพิกัด53กิโลกรัมดูจังหวะวงในครับหมัดช้าครับนี่ต่อยหมัดครับเพชรศรีนินหมัดนี้ไม่โดนนะครับพยายามที่จะนี่ครับแม่มีศอกปักเข้ามาครับโดนบริเวณท่อนแขนนะครับแล้วก็วงในครับโอ้จังหวะคล้องมาแล้วเสียบครับนี่ครับปิดก่อนนะครับปิดก่อนแล้วตีครับโอ้ลูกอย่างนี้ต้องบอกว่ามันป้องกันยากครับนี่ครับแลกหมัดกันครับพยายามที่จะใช้ในเรื่องของหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับมาริยาโอ้แต่เจอเข่านี้ครับแทงแล้วก็สำหรับแฟนมวยครับหรือว่าท่านที่สนใจจะเข้ามารับชมนะครับที่เวทีมวยไทยไฟต์อารีนาครับที่ Beat Active by Tech บางนาครับก็สามารถติดต่อนะครับจองตั๋วได้ที่เว็บไซต์ของ www.beataktivethailand.com ขณะที่แฟนมวยที่รับชมอยู่ทางเพจ Facebook ครับสามารถที่จะลุ้นตั๋วเข้าชมได้ครับของไทยไฟท์ลีกก็สามารถเข้าไปดูกติกาได้ที่ไทยไฟท์แฟนเพจครับเอาละครับลุยต่อเลยยกสุดท้ายครับยกนี้นี่มาริยาครับเห็นฝ่ายขยับเกมเดินบ้างนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในรายการไทยไฟท์ลีกครับเน้นคนขยันครับเน้นคนมุ่งมั่นตั้งใจเอาละครับวงในขอให้เดินขอให้ทำขอให้เปิดเกมเถอะยังเดินเข้าหานะครับเพชรศรีนินครับหมัดขวาคอยดักไว้มาริยาวงในจับได้เด้งก่อนเลยครับพยายามตีจิกเข้าไปเพชรศรีนินเด้งอีกทีนึงอ้าวแยกมาก่อนครับได้ไป2เข่าครับเพชรศรีนินดูครับกระเดินเร็วเลยครับไม่ยอมให้ห่างเลยครับอยู่ใกล้ๆเตะขวาเข้าไปโอ้ดูครับแม่พยายามที่จะเห็นฝ่ายเดินต่อเนื่องครับชิงเดินเข้าทำครับเพชรศรีนินโอ้ไฟนี้นี่ถือว่าร่างกายมาแกร่งเลยครับปกตินี่มาริยาจะเป็นฝ่ายไล่ทุบผู้ชกครับแต่ว่าไฟนี้นี่โอ้โหดูครับเป็นฝ่ายต้องถอยออกมาตั้งรับอีกแล้วครับเพชรศรีนินได้ชกในเกมของตัวเองนี่ก็ปลายเลยครับเอาครับแข้งขวาเสียบเข่าอีกครับโอ้แล้วดูวงในภาษามวยเนี่ยเขาเรียกว่าตีตัวเดียวเลยครับแบบนี้เหมือนจะรู้แหละครับว่าแหมมาชิงเดินก่อนนะครับไม่ให้มาริยาเดินครับแล้วปิดช่องไฟของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเพชรศรีนินครับมาริยาถีบไว้หมัดขวาเข้าไปแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาตั้งกำแพงขวาไว้เพชรศรีนินมาริยาพยายามจะแทงคือแต่ว่าเนี่ยครับแม่คอโดนกดเอาไว้อะผู้ชายโอ้กุญแจสำคัญในไฟนี้เนี่ยก็คือวงในเลยนะครับที่เพชรศรีนินทำได้ดีกว่าเรียกได้ว่ากดดันจนมาริยาครับโดนเข้าไปเยอะๆนี่ก็ต้องออกอาการหมดเหมือนกันแหละครับนี่ฮะโอ้จากที่เป็นมวยที่บู๊ดุดันครับตอนนี้นี่กลายเป็นว่าคิดช้าทำช้าไปแล้วเพชรศรีนินนี่คุมเกมไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้เขาประทับไปทีต่อทีครับเนี่ยครับกลับกลายเป็นอย่างที่คุณชายว่าครับพอโดนเข้าไปกลายเป็นช้าไปเลยแหละครับมาริยาครับเพชรศรีนินเตะขวาเข้าไปครับคิดไม่ตกแล้วครับเจอเกมแบบนี้แล้วสุดท้ายครับก้มลงกราบครับท่าที่สวยงามมาอีกแล้วครับหมดยกสุดท้ายนะครับคู่ที่2มุมขาวนี่เพชรศรีนินครับมุมดำนี่มาริยาเลยนะครับดู
ูภาพช้านะครับจังหวะสับศอกของมาริยาครับเพชรศรีนินก็พยายามเตะล่างคืนครับก้าวเข้ามาแล้วนี่ครับสับเอาเลยครับแล้วจังหวะเตะล่างทอนคืนของเพชรศรีนินจังหวะวงในครับแทงไปแทงคืนแทงขวาพยายามสอกจามคืนมาติดท่อนแขนนะครับวงในดูกระทุ้งดอกนี้ครับแม่เอาซะโยไปเลยเหมือนกันนะครับจังหวะแข้งแล้วคืนด้วยสอกกับซ้ายครับโอ้โหเข้าคุ้งกะทิแล้วครับแบบนี้ครับหมัดขวาพยายามนำแล้วซ้ายเสียบครับมาเป็นไม้คู่เลยนะครับเกมจังหวะวินาทีทองของจังหวะเข้าเบรกของเพชรสิงห์นินนะครับสับแล้วก็เสียบเข้าไปครับภาพช้าๆครับสวยๆงามๆครับนำให้ดูครับจังหวะไปขวาก้าวเข้าไปก่อนนะครับถีบนำแล้วไปขวาเข้าไปครับเกมการตัดสินนะครับ The winner is White Corner เพชรศรีนินทร์บุรีรัมย์ก็เป็นเพชรศรีนินทร์สอพงทองนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคาดเชือกในพิกัด59 กิโลกรัมชาย